เอ็กและภรรยาไปต่อไม่ไหวประกาศขายโรงแรม35ล้านเรียกได้ว่าดาวร้ายตัวพ่อเอ็กทิตินันควงภรรยาอิ๋วกิติยานักธุรกิจและเจ้าของโรงแรมที่กาญจนบุรีมาเผยถึงสาเหตุที่ต้องขายโรงแรมราคา35ล้านบาทจนถูกเมาว่าตัวต้องขายสมบัติกินพร้อมเรื่องหวิดตายเพราะปาร์ตี้หนักและวีรกรรมเจ้าชู้ที่จับได้ค่าหนังค่าเขาทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31โดยอิ๋วเล่าว่าสำหรับเรื่องประกาศขายที่โรงแรมที่กาญจนบุรีนั้นก็นิดหน่อยค่ะ30กว่าล้านมันเหมือนรักแท้แต่ดูแลไม่ได้อันนี้เป็นของรักจริงๆสร้างมาตั้งแต่พื้นที่ยังไม่มีอะไรอิ๋วเป็นคนตัดสินใจขายถ้าน้องไปอยู่กับคนที่มีความสามารถมากกว่าเราในด้านการบริหารการขายทำให้น้องดีขึ้นก็จะดีกว่าเราอิ๋วทำหลายอย่างไม่ค่อยมีเวลาเดือนนึงเข้าไปดูนับครั้งได้ส่วนใหญ่ดูผ่านกล้องการดูแลให้สวยพร้อมบริการลูกค้ามันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเจ้าของคนต่อไปเหมาะที่จะไปดูแลปรับปรุงต่อไปถ้าเราไม่ดูแลมันเหมือนลูกเลยมันก็จะดูทรุดโทรม35ล้านได้โรงแรมที่ดินร้านกาแฟด้วยอิ๋วถ้าจะทำอะไรจะดูแลเองพอใส่ใจอะไรมากๆมันทำให้ไม่มีเวลาดูแลสามีเวลาที่ดูแลลูกหรือดูแลธุรกิจที่เรามีอยู่แล้วมันน้อยลงไปเหตุผลนี้อาจจะเป็นหลักที่หลักๆดูแลตอนนี้คือคุณแม่แล้วท่านมีปัญหาสุขภาพแทนที่ท่านจะได้พักผ่อนตอนแก่เอ็กเล่าต่อว่าเราไม่เอาพนักงานออกเราเปลี่ยนอาชีพให้เขาทำโฮมเมดทำขนมอิ๋วบอกต่อว่าของรักจริงๆที่กว่าจะได้เขามาต้องใช้พลังงานหลายๆอย่างที่ลงทุนตรงนี้อยากเก็บไว้ถ้ามีคนดูแลดีกว่ามารับไปดีกว่าเอ็กบอกต่อว่าการตัดสินใจครั้งนี้ผมว่าดีแล้วอิ๋วเขาตัดสินใจอะไรเขาคิดถี่ถ้วนกว่าผมเยอะคิดหลายๆมุมมากๆทุกเรื่องจะถูกโดยเฉพาะเรื่องผมคิดไปคิดมามันถูกทุกครั้งเลยขนาดชื่อโรงแรมยังตั้งเป็นชื่อลูกเลยอิ๋วบอกว่าเป็นชื่อลูกสาวคนเล็กค่ะชื่อฟีดาอิ๋วบอกพี่เอ็กไว้เหตุผลที่เราขายเรามีนะอิ๋วมีธุรกิจอื่นที่ต้องดูแลแล้วมันต้องเติมเงินอยู่ตลอดทำนู่นนั่นนี่ต้องเอาธุรกิจอื่นมาเติม